ทิศเหนือทิศใต้กระดุมพระลาพระราชาโชคเด็ดดวงดวงเด็ดให้เข็ดเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงทิศเหนือทิศใต้กระดุมพระลาพระราชาโชคเด็ดดวงดวงเด็ดรวยให้เข็ดเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับก็เพลงที่ได้ยินไปนะครับก็เป็นไตเติ้ลรายการใหม่นะครับซึ่งก็ร้อยประมาณเดือนหนึ่งนะครับก็จะมีฉากจะมีไตเติ้ลแล้วก็จะมีการจัดรายการรูปแบบใหม่ของรายการบ้านดวงนะครับทางช่อง Immediate Channel Asia นะครับซึ่งก็จะมีอะไรดีๆนะครับมาฝากท่านผู้ชมโดยเฉพาะตัวเลขมงคลนะครับเรามีคณาจารย์นะครับที่ทำการบ้านกันอย่างหนักแล้วก็ทำการบ้านกันอย่างจริงจังเพื่อนำโชคลาภมาฝากท่านผู้ชมนะครับตั้งแต่ปลายปี62ยันทะลุไปถึงปี2563เลยยังไงท่านผู้ชมก็กดติดตามนะครับกด Subscribe ติดตามช่องImmediate Channel Asia ไว้นะครับรายการบ้านดวงมีเซอร์ไพรส์นะครับมีเขาเรียกว่ามีสิ่งดีๆนำมาฝากท่านผู้ชมแน่นอนนะครับฟังเพลงก็สนุกแล้วนะครับก็เพลงนี้ผมเป็นคนแต่งขึ้นเองนะครับเพราะว่าอยากจะหาสิ่งดีๆนะครับในเรื่องของตัวเลขนะครับที่มีพลังตัวเลขนะครับของอาจารย์หลากหลายท่านนะครับที่มีความแม่นยำนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยเฮงๆปังๆรวยๆจับเงินก้อนโตๆกันทุกงวดเลยนะครับก็วันนี้นะครับเป็นคลิปนำโชคนะครับตัวเลขนำโชคจากราศีอาจารย์ชาญนะครับซึ่งเป็นประจำนะครับหลังที่ลอตเตอรี่ออกประมาณ 1-2 วันเนี่ยผมจะมาอัปเดตตัวเลขที่ออกไปนะครับเมื่อวานนะครับวันที่1นะครับผมก็ไลฟ์สดนะครับคุยกับท่านผู้ชมสดๆหลายท่านที่กำลังมีกลิ่นอายในเรื่องของตัวเลขก็พูดคุยกันก็นะครับหลายท่านก็ส่งไลน์เข้ามาเยอะมากหลายท่านก็อยากจะแสดงความดีใจหรืออาจจะแสดงความเสียดายนะครับที่แทงไม่กลับแทงเหนือออกใต้แทงใต้ขึ้นเหนือหรือเลขก็แทงหาซื้อไม่ได้นะครับเพราะว่าเกิดจากมีการอั้นกันอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นประจำนะครับที่ลอตเตอรี่ออกนะครับวันลอตเตอรี่ออกนี่จะคึกคักเป็นพิเศษส่งรูปส่งไลน์ส่งสติกเกอร์กันสนุกสนานนะครับก็วันนี้นะครับผมมาจัดรายการวันที่2กันยานะครับวันจันทร์ที่2กันยานะครับก็ขออัปเดตนิดนึงนะครับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดประจำวันที่1กันยา2562รางวัลที่1ก็798โอ้โห3ตัวหน้าของหนังสือ789จัดเต็มเลยนะครับแล้วก็ข้างหลังนี่ก็เป็นเลขท้าย3ตัวรางวัลที่ออก787อะไรจะขนาดนั้นนะครับ78มากันเยอะมากนะครับ2คู่แล้วยังมี9นะครับดาวพระเกศท่านมาด้วยนะครับจัดเต็มจริงๆนะครับดีไม่ออกข้างหลังนะครับ987789นะครับก็ถือว่าท่านมาให้แล้วนะครับตัวเลขท้าย2ตัวนะครับก็ออก20นะครับแหมน่าเสียดายจริงๆเลยผมเองก็ให้2เด่นทิศใต้เป็นตัวตั้งเลยนะแต่ว่าถ้าเป็น2กับคู่กับเลข8เลข9เนี่ยผมว่ามีเฮแน่ๆเลยนะครับทั้งลายเลยว่ากันนะครับก็ก็ขอเขาเรียกว่าอะไรดีนะคุยกับท่านผู้ชมอัปเดตหรือว่าคุยถึงตัวเลขที่ออกมาก่อนละกันเนาะก็วันที่30ท่านผู้ชมย้อนกลับไปดูคลิปนะผมได้พูดว่าผมจะไหว้พระจันทร์ของพระจันทร์มานมาวสียกกระเป๋าเรียกทรัพย์รับโชคเนี่ยไหว้แล้วก็ทุกครั้งหลายๆครั้งที่ไหว้เนี่ยดาวจันทร์ก็มักจะมีพลังถ้าใกล้เคียงกับลอตเตอรี่ออกวัน2วันเนี่ย
ส่วนมากดาวจันทร์จะมาท่านมาจริงลืมนึกไม่ด้วยว่าพระจันทร์กลมๆนะเป็นเลข0เดี๋ยวออกเดี๋ยวท่านผู้ชมมาแย้งแล้วก็จะมาคอมเมนต์ผมอีกว่าพอออกแล้วอาจารย์พูดได้ก็คุยกันเล่นๆนะครับพระจันทร์วงกลมก็เป็นวงกลม0กลมๆก็เป็นดวงจันทร์นะครับก็ไหว้วันอมาวาสีนะครับขอให้เลขที่ขอมาก็ทั้งในผังนะครับทิศใต้ให้เลข2ดาวจันทร์โค้งสุดท้ายก็ให้เลข2ดาวจันทร์แล้วไม่พลิกขึ้นบนนะครับเลข2มาทิศใต้จริงๆนะครับแล้วก็ย้อนไปนิดนึงผมทำการบ้านมาเพราะว่าสำหรับท่านผู้ชมเพิ่งเข้ามาชมผมนะครับอาจารย์ชาญโฮลี่ในอาจจะเพิ่งมาชมคลิปนี้หรือเพิ่งติดตามแค่คลิป2คลิปเดือน2เดือนก็อาจจะบอกว่าอาจารย์เวลาเลขออกแล้วอาจารย์เอามาพูดแล้วก็บางทีผมก็เลยอยากจะบอกว่าจริงๆผมก็ไม่ได้โปรโมทตัวเองนะว่า 2-3 ปีที่จัดมาเนี่ยก็ท่านต้องย้อนกลับไปดูท่านที่ติดตามผมมาเนี่ยก็จะรู้ว่าเลขผมนะหลุดก็หลุดน้อยมากนะครับเต็มที่เลยเนี่ยเลขทิศเหนือทิศใต้ผมเนี่ยมาแต่สลับนะครับสลับทิศเหนือลงใต้สลับใต้นะขึ้นไปทิศเหนือนะครับแต่ถ้าเป็นไปที่อื่นนะก็อาจจะคุยว่าเลขเข้าปังๆเลยแต่ผมก็ยังบอกว่าทุกครั้งที่ผมบอกว่าถ้าเลข1ตัวมาเนี่ยโอกาสที่ท่านจะถูกเสี่ยงโชคถูกเนี่ยมีประมาณ 50-60% แล้วอย่างเนี้ยเลขที่ใต้เนี่ยดาวจันทร์มาเลข2มาเนี่ยยังไงถ้าท่านซื้อตัวเดียวหรือว่าท่านเอาไปจับคู่เลขที่ถูกโอกาสถูกเข้ามาถ้าเลขเยอะท่านจะจับยังไงอ่ะ20-30คู่แต่ให้เลขตัวเดียวแล้วถ้ามาเนี่ยสามารถเลือกตัวเดียวแล้วมาได้ทุกงวดเนี่ยนั่นหมายถึงโอกาสที่ท่านจะมีโชคแน่นอนเรามาย้อนดูกันผมย้อนกลับไปสั้นๆแล้วกันเพราะว่าเกี่ยวกับตัวเลขที่จะจัดวันนี้ด้วยผมเคยพูดตั้งแต่ต้นปีว่าเลข8เลข5เนี่ยจะมาประมาณ10ครั้งขึ้นอัพนะมากกว่า10ครั้งตอนนี้เลข8เท่าที่ผมนับเนี่ยมา7หรือ8ครั้งแล้วประมาณ7ครั้งแล้วกันเดี๋ยวเพราะว่าประมาณ2เดือนแรกผมยังไม่ได้นับแต่ว่าที่นับเนี่ยประมาณ7ครั้งแล้วตอนนี้เหลือ16กันยาจนถึง30ธันวาเนี่ยประมาณ8งวดอีก3ครั้งเนี่ยผมว่าน่าจะเข้าเป้าที่ผมทำนายไว้มาย้อนดูกันว่าเลข8ทำไมถึงแรงขนาดนั้นผมย้อนมา5งวดติดแล้วกันนะครับงวด28งวดก่อนหน้านี้ไม่ได้ย้อนมาเพราะว่าอยู่ประมาณต้นปีนะครับเริ่มจากวันที่1กรกฎาคมนะผมให้ในเดี๋ยวผมย่อขึ้นหน้าจอนะครับที่ผมให้ครอบจาก YouTube นะที่ผมจัดรายการนะผมให้เหนือ8นะครับเหนือเลข8ดาวหูใต้เลข8พระราหูนะครับแล้วในเลขชุดเนี่ยในวันแรกครั้งแรกที่จัดเนี่ยผมก็ให้8 6ไว้แล้วก็เลข3ตัวเนี่ยวันนั้นผมบอกว่าผมเห็นงูหน้าบ้านผมให้5 6 8คู่6 8หลังเนี่ย6 8 8 6ถ้าคุณนำคู่หลังนี้ไปจับเนี่ยยังไงคุณก็มีโชคลาภแล้วเลข8ไม่ได้หลุดนะครับผมให้8ทั้งทิศเหนือทิศใต้แล้วทิศใต้คือข้างล่างเนี่ยออก8 6นะครับฉะนั้นงวดวันที่1ดูสลากกินแบ่งประกอบได้นะครับเลข8ผมมานะครับก็รางวัลที่1งวดวันที่1ก็กรกฎาคมนะครับเลข3ตัวท้ายออก6 4 7เลขท้าย2ตัวออก8 6ผมพิมพ์มาประกอบเลยนะครับวันที่16กรกฎาคมเนี่ยเลื่อนมาออกเป็นวันที่15กรกฎาคมนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1ออก7 6 5เลข5มาอีกแล้วนะครับแล้วเลขท้าย2ตัวนี่เลข8นี่มาแรงมากๆเลยผมให้ทิศเหนือทิศใต้เลข8ตัวเดียวเหมือนกันนะครับด้วยความมั่นใจในเลขพระราหูให้ทิศเหนือ8ทิศใต้8เลขถ้าออก80ถึง89ก็ถูกกันแน่นอนแต่ท่านออกเบิ้ล88แต่หลายท่านช่วงนั้นก็มีคนซื้อนะครับโดยเฉพาะช่วงนั้นผมทำหนังสือ888นะครับก็เลขพระราหูก็มาออกตามชื่อหนังสือเลยนะครับนั้นก็หมายถึงว่าเลข8ตัวเดียวนะครับผมมานะครับในงวดวันที่15กรกฎาคมยังไม่หลุดนะครับมาดูงวดวันที่1สิงหาในคัดครั้งแรกเลยที่ผมขึ้นไปเนี่ยเด่นบนเนี่ยผมให้7หรือ8แล้วผมจะมาตัดในช่วงโค้งสุดท้ายเด่นล่างเนี่ยผมให้2หรือ5นะครับพอตัดโค้งสุดท้ายผมตัดเด่นบนเป็นเลขเด่นบนหรือทิศเหนือเนี่ยผมให้เป็นพระราหู8เด่นล่างเนี่ย2กับ5เนี่ยผมไม่ได้เอา5แต่ผมขยับเลข7ลงมานะครับแต่ว่าลอตเตอรี่ที่ออกนะครับ
งวดวันที่1สิงหานะครับเลข3ตัวหน้าออก387นะครับ3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับออก006นะครับเลขท้าย2ตัวออก58นะครับผมให้เด่นบน8แต่เลขท้ายออก58ข้างล่างถือว่าสลับทิศกันนะครับสลับทิศกันแต่ว่าเลขตัวเดียวเลข8ผมเนี่ยผมยังถือว่าเข้าอยู่เพียงแต่ว่าสลับทิศกันแต่ว่าโดยเฉพาะในคู่ในชาร์ตคู่แรกนะครับเดี๋ยวดูในชาร์ตที่ขึ้นหน้าจอนะครับผมให้นะครับ58ขีดไว้แล้วก็85ด้วยนะครับในจัดคลิปอัปเดตครั้งแรกถ้าใครจับคู่5885ไปเล่นก็น่าจะมีโชคนะครับนั่นคือวันที่1สิงหาก็ถือว่าเลขสลับทิศแต่ว่ายังถือว่ายังมาอยู่นะครับมาดูในงวดวันที่16สิงหานะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลออก775476นะครับ775476เลขท้าย2ตัวออก89เลข8ออกมา4ครั้งติดแล้วนะครับ1กรกฎาคม15กรกฎาคม1สิงหา16สิงหาก็ยังออกอีกนะครับเลข8พระราหูเลขที่ผมก็รบศรัทธามากแล้วก็เน้นทุกครั้งนะครับในเมื่อเป็นที่16สิงหาเนี่ยในผังผมให้ทิศเหนือเลข3ทิศใต้เลข7ถือว่าเลข7เข้านะครับเพราะว่าเลข7สลับทิศกันก็จริงแต่หลายท่านก็ซื้อทั้งทิศเหนือทิศใต้นะครับแล้วก็ที่สำคัญในลายคลิปครั้งที่แล้วผมก็พูดนะครับผมให้789ชื่อหนังสือแล้วย้ำด้วยว่าให้จับ78กับ89นะครับก็ถือว่างวดวันที่16สิงหาเนี่ยมานะครับเพียงแต่ว่าผมไม่ได้จัดรายการเพราะว่าผมหยุดพักจัด1ครั้งในไลน์น่าจะทราบกันดีนะครับต่อมาในงวดของวันที่1กันยานะครับวันที่1กันยาเต็มๆเลยนะครับถึงแม้ในผังโค้งสุดท้ายผมจะให้ทิศเหนือเลข1ทิศใต้เลข2แต่ในไลน์หรือแม้แต่ในคลิปที่ผมจัดครั้งแรกผมบอกเลยว่าให้ตามเลข7887เพราะเป็นหนังสือ789คราวนี้ก็เหมือนกัน89ออกไปแล้ว78ไปแล้วเหลือ79นะครับ7997ชุดนี้อย่าคิดว่าไม่มีโอกาสมานะครับหนังสือ789ผมใครอาจจะว่าผมเอาหนังสือมาโปรโมทก็แต่ว่าก็ถ้าเลขเข้าก็ถ้าคราวหน้านักโปรโมทหนังสือ789แล้ว79เข้านี้ก็ขอให้โปรโมทแล้วท่านผู้ชมมีโชคแล้วกันนะครับก็เท่ากับว่าเลข2ที่ใต้เข้าแน่ๆไม่หลุดอยู่แล้วส่วน7887เนี่ยที่ให้ตามหลายท่านที่คอมเมนต์ใต้ไลน์ก็ถูกกันเพียงแต่ว่าหลายท่านซื้อไม่ได้ด้วยเหตุที่ทีบางสถานที่เขาไม่รับซื้ออะไรเงี้ยนะครับก็นี่คือ5ชุดนะครับผมเคยบอกว่าถ้าให้เลขเด่นบนหรือว่าทิศเหนือทิศใต้เนี่ยนะครับอย่างเพลงคุณเมื่อแต่งอาทิตย์เหนือทิศใต้กระดุมพระราพระราชาโชคนะครับแล้วก็ถ้าให้เลขหนึ่งตัวมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทิศเหนือทิศใต้เนี่ยโอกาสท่านผู้ชมจะถูกมันก็มีเยอะจริงๆนะส่วนเลขอื่นๆเนี่ยจับยังไงอ่ะยังอมก็โอกาสหลุดยากบางคนใช้คำว่ารูดรอเรือซาอูดอเด็กนะครับรูดก็คือก็จับตั้งแต่0ถึง9ไปเลยยังไงก็ถ้าคิดประมาณจริงอ่ะยังไงก็คือไม่มีพลาดนะครับไม่มีการขาดทุนว่ากันอย่างนั้นนะครับในภาษาชาวบ้านนะครับตอนนี้ก็นะครับหลายท่านที่เพิ่งชมย้อนกลับไปดู YouTube ตั้งแต่ต้นปีได้จริงๆมีอีกหลายชุดนะครับเลขคู่5 6ที่เข้าเลข2 8ที่ผมเคยเล่าว่าวันที่ผมไหว้พระราหูที่ธนาคารเพิ่มบุญพระราหูเนี่ยผมได้ตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็บอกบุญท่านผู้ชมในรายการแล้วก็ร่วมกันสร้างขึ้นมาอยู่ที่มูลนิธิธนาคารเพื่อบุญผมก็จัดไหว้ทุกวันเสาร์นะครับมีโซฮาเดือนหนึ่งสองครั้งมีการสวดบูชาองค์พระราหูนะครับวันที่31สวดบูชาพระราหูก็ดาวพระเสาร์พระราหูเลข8พระเสาร์เลข7ไม่มีข้อปฏิเสธเลยนะครับไหว้ปุ๊บขอพรปั๊บขอให้เลขออกมาเต็มๆเลยใครจะว่าเลขล็อกอะไรก็ผมก็ตอบไม่ได้นะสิ่งกับสิ่งล็อกหรือเปล่าจะมองแต่ว่าหวยสัญจรล็อกนะครับ87หลังจากที่ไหว้เช้ารุ่งขึ้นมาได้รับข่าวดีหลายท่านที่ไปวันนั้นมีท่านที่ไปเรียนวันเสาร์ผมก็สอนนะครับใครที่อยากรู้ว่าเลขสอนแล้วจะเข้าจริงหรือเปล่าหรือโม้มาจัดรายการก็พูดได้ผมว่าผมสอน5ชั่วโมงเนี่ยไม่สามารถอธิบายตัวเลขภายใน15นาทีให้ท่านผู้ชมเข้าใจในการคำนวณตัวเลขได้นะครับขนาดสอน5ชั่วโมงนี่ยังต้อง
ต้องมีแบบฝึกหัดให้ทำกันแต่ที่แน่ๆก็คือพบราภะของลัคนาที่ผมตั้งคำนวณตัวเลขเนี่ยนะครับเป็นราศีมิถุนมีเลข8พระราหูเล็งกับราศีธนูเป็นเลข787ท่านที่ถ้าฟังวันนั้นแล้วคำนวณเนี่ยหลายท่านก็มีโชคไปเรียน300หลายท่านก็ซื้อก็มียอด 20,000 30,000 ก็แชร์กันในไลน์นะครับอย่างน้อยก็ได้เป็นหลักพันหลักหมื่นกันเพราะว่าเลขเข้าตามจุดโดยเฉพาะ2เป็นราชาโชควันที่7กันยาวันที่14กันยาวันที่21กันยาที่28กันยาไปพิสูจน์กันนะครับว่าคำนวณแล้ววันที่16กันยาท่านจะมีโชคไหมผมจะสอนฟรีเนี่ยโดยที่ไม่เก็บค่าใช้จ่ายในค่าเรียนเนี่ยถึงวันที่เสาร์ที่ไม่ใช่เสาร์นะครับวันพฤหัสที่31ตุลานะครับแล้วก็จะปิดคอร์สการสอนตัวเลขนำโชคจากราศีฟรีละเพราะว่าพิจิกานี่ผมมีทอดกฐินนะครับแล้วก็มีจัดงานเขาเรียกบวงสรวงบูชาดาวพฤหัสย้ายแล้วก็มีจัดงานปีใหม่หลายอย่างนะครับงานเยอะก็ท่านผู้ชมที่มีเวลาก็อยากเรียนนะครับก็กันยาตุลาผมยังสอนให้ถึงสิ้นเดือนนะสอนให้ฟรีมีค่าตำราบ้างก็มีค่าหนังสือค่าอะไรก็เก็บตามค่าที่ผมหรือว่าท่านผู้ชมต้องซื้อใช้นะครับก็ตอนนี้เรามานะครับดูตัวเลขนะครับในงวดวันที่16นะครับกันยา16กันยา16กันยาเนี่ยตรงกับวันจันทร์นะครับแรม3ค่ำเดือน10นะครับแรม3ค่ำเดือน10ก็มีดาวย้ายนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นชาร์ตที่หน้าจอดาวมันจะอยู่ยังอยู่ราศีเมษเวลาเรียนเราก็จะต้องเรียนแบบที่ผมพูดเหมือนกันนะราศีมิถุนเนี่ยก็จะมีดาวพระราหูราศีสิงห์เนี่ยจะมีดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวพระเกศ1 3 9นะครับดาวราศีกันก็จะมีดาวพุธดาวศุกร์นะครับ4 6นะครับราศีพิจิกก็จะมีดาวพฤหัสบดีเลข5นะราศีธนูก็จะมีดาวเสาร์เลข7ส่วนราศีมีนเนี่ยก็จะมีดาวจันทร์เลข2นะครับอาจารย์เลข2ย้ายจากราศีกันเดินมาเข้าสู่ราศีมีนการเดินของดวงดาวจะเดินดาวดวงนึงใช้เวลาโคจรราศีละกี่วันผมก็สอนนะเพื่อให้เราได้มาคำนวณเพื่อเราจะได้รู้ว่าดาวไหนย้ายดาวไหนมีพลังนะครับก็สนใจก็ไปเรียนได้วันที่7กันยายังไม่เต็มนะครับวิธีการก็คือแอดไลน์ที่เบอร์แอดมินแล้วก็แจ้งแอดมินว่าอยากจะมาเรียนวันไหนแอดมินจะส่งเขาเรียกว่าแบบฟอร์มให้คุณกรอกนะครับเต็มวันไหนเราก็ปิดนะครับแล้วก็วันไหนไม่เต็มเราก็ยังเปิดรับประมาณ370ท่านนะครับก็ท่านที่มาก็เตรียมเงินค่าหนังสือ200บาทท่านที่มีหนังสือเรียนโหราศาสตร์อยู่แล้วมีหนังสืออยู่แล้วก็ไม่ต้องซื้อหนังสือเพิ่มนะครับเอาหนังสือของท่านไปมีค่าตำราเรียนนะครับ100บาทซึ่งผมก็ทำผังหลายๆอย่างให้ท่านคำนวณตัวเลขออกมานะครับแล้วก็จะมีค่าไหว้ของดำ99บาทนะครับทางมูลนิธิธนาคารเพื่อบุญได้จัดให้ครูอาจารย์ผมตัวเลขมาจากเลข8พระราหูที่นั่นผมสร้างพระราหูไว้แล้วก็ไหว้พระราหูเพื่อขอให้ท่านเป็นครูบาอาจารย์ให้โชคให้ลาภกับเรานะครับก็มาดูดาวดวงแรกก็เพิ่งออกไปนะครับดาวจันทร์เนี่ยจะย้ายวันที่14กันยาย้ายวันที่14กันยาแล้วในทางโหราศาสตร์เนี่ยวันนั้นเนี่ยวันที่14กันยาเนี่ยเป็นจันทร์เพนจันทร์เพนเนี่ยก็จริงๆแล้วก็คล้ายๆวันอมาวาสีนั่นแหละเรานิยมไหว้วันของเงินพระจันทร์เนี่ยก็จะมีวันอมาวาสีแล้วก็วันปารมีนะครับปารมีก็คือวันจันทร์เพ็ญนั่นเองก็ตรงกับวันที่14ย้ายปุ๊บ15ปุ๊บ16ลอตเตอรี่ออกดาวจันทร์มีพลังนะครับแล้วก็ในวันที่14เนี่ยตรงกับทางโหราศาสตร์ที่ผมเรียนมาเขาเรียกว่าฤกษ์เพชฌฆาตแห่งฤกษ์เพชฌฆาตแห่งฤกษ์เนี่ยชื่อดูน่ากลัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยสมัยโบราณเขาใช้นิยมทำพิธีเพื่อออกรบออกศึกเพื่อชัยชนะใครจะไปสมมติถ้าปัจจุบันเนี่ยเราจะไปสู้คดีเราไปคดีความเราก็อาจจะนะเราจะแข่งขันเป็นเลิกแห่งการแข่งขันนะครับช่วงชิงนะครับโดยเฉพาะทหารจะออกรบออกศึกหรือจะทำการใหญ่ๆเนี่ยต้องดูเลิกเพชฌฆาตเลิกนะครับแต่ถ้าโหราศาสตร์อย่างผมเนี่ยเป็นเจ้าพิธีกรรมเนี่ยเพชฌฆาตเลิกเนี่ยผมก็หรือว่าอาจารย์หลายๆท่านก็นำเลิกนี้มาใช้เป็นพิธีปลุกเสกของมงคลนั่นเองนะครับดาวจันทร์เลยมีพลังดาวอีกดวงหนึ่งที่มีพลังก็คื
ดาวอังคารเลข3นะครับแล้วก็ดาวเสาร์เลข7ก็ยังเหมือนเดิมนะครับดาวศุกร์มีพลัง 95% คู่กับดาวพระเกศก็ถ้าออกคู่กันยากนะ6996แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มาแต่ว่าถ้า6ไม่มาก็ผมก็ชอบเลข9ดาวพระเกศโดยเฉพาะ29เนี่ยผมบอกตั้งแต่คลิปที่แล้วว่าถ้า2ออก20ผมบอกยังไงก็ต้องตามนะ16กันยาเนี่ย อาจจะเป็น2829นะตามกัน28คือเลขคู่พระราหู29คือคู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่วนในช่องกลางมาพิเศษมาแบบอะไรกันเนี่ยให้2คู่เลยคู่48นะครับอยู่ในราศีมิถุนแรงมากๆนะครับเป็นภพราภะของราศีสิงห์นะครับภพราศีสิงห์งวดที่แล้วผมบอกแล้วไงเป็น7ราศีก็จริงอ่ะแต่เป็นราศีที่สุดยอดอ่ะนะ5ดาวแบบว่าสุดๆเนี่ยตั้งลัคนาไว้ที่ราศีสิงห์พบราภะเป็นเลข8เล็งกับเลข7พระเสา87มานะครับคราวนี้ราศีสิงห์ก็ได้ตำแหน่งที่ดีเหมือนกันนะครับฉะนั้นยังมีพบราภะเลข8แต่คราวนี้ผมยกคู่48ในพบราศีถุนเข้ามาไว้ตรงกลางเลยนะครับเป็นคู่48ทีมคันมีในนิดนึงบวกกันได้12กำลังพระราหูเลข8เลขพระราหูในก็เรียกว่าในจักรราศีแต่ทางโหราศาสตร์ไทยกำลังพระราหูคือเลข12 4บวก8 12พอดีนะแล้วอีกคู่หนึ่งที่ออกไปนะที่ผมบอกไปน่าจะเป็นงวดวันที่1สิงหา16กันยาผ่านพิธีงวดจะมีโอกาสมาไหมเลขเก่ามีโอกาสกลับมาโดยเฉพาะเลข8ฉะนั้นเลข5เนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากคู่58เป็นอีกคู่หนึ่งถ้าท่านงบน้อยนะครับผมจะมีให้4คู่ตี8 58นะครับเดี๋ยวอีก2คู่ผมจะบอกนะครับก็ผมจัดมาให้3ชุดนะครับชุดดาวจันทร์ชุดดาวอังคารแล้วก็ชุดดาวพุธนะครับ25 28 29นะครับ35 37 38 47 48 49นะครับ25 28 2935 37 38 47 48 49นะครับแล้วก็เลข4ชุดสำหรับท่านที่มีงบน้อยนะครับไปหาลอตเตอรี่หรือซื้อก่อนได้เลยนะครับคู่แรก48คู่ที่2ก็คือ58นะครับคู่ที่3คือ75 75นี่ผมตามมานานแล้วนะเป็นอยู่ในราศีธนูเล็งกับราศีมิถุนนะครับมีดาวเสาร์เจ้าเรือนเกษตรของราศีธนูก็คือราศีธนูเนี่ยจะมีเจ้าเรือนเกษตรคือดาวพฤหัสบดีเลข5ก็คือ7557นั่นเองแล้วอีกเลขอีกคู่หนึ่งที่ผมบอกไปแล้ว9889ออกไปงวดก่อนนู้นงวดนี้มา87เหลืออะไรล่ะครับชุดหนังสือ789ก็เหลือ79นะครับ79อย่าลืมนะถ้างบคุณน้อยคุณก็ซื้อ4879ไว้ก็ได้แต่ผมแนะนำให้ซื้อ4858 7579เป็นเลขตามนะครับอีกชุดนี้เป็นเลขตามรวมถึง29ด้วยที่ยังให้ทามวันนี้นะครับก็ส่วนเลขทิศเหนือทิศใต้เสร็จมาแล้วล่ะแต่ขอให้ท่านผู้ชมที่ไม่มีงบนะอยากจะดูเพื่อเป็นวิทยาทานก็รอโค้งสุดท้ายเหมือนเดิมแต่ว่าสำหรับท่านที่มั่นใจในตัวเลขของผมว่าเลขตัวเดียวเนี่ยไม่หลุดเลยนะอาจจะสลับเหนือใต้แต่ให้การไว้ก็อย่าให้เสี่ยงโชคทั้งเหนือทั้งใต้นะเพราะว่าผมตอบไม่ได้ว่าจะมาเหนือหรือใต้เป๊ะๆไหมอาจจะสลับกันแต่ถือว่าไม่หลุดแต่ในทฤษฎีก็คือเลข1ตัวมาเนี่ยท่านไปจับกับคู่ไหนหรือคู่เด็ดๆดาวเด่นๆที่ผมให้ในตารางเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยแทบไม่หลุดเลยนะ2 4 4 2 4 5 6 9เนี่ยเลขออก3ตัวหน้า3ตัวท้ายแล้วนะครับเลขท้ายหน้า3ตัวเลขท้ายหลังตัวนี่มีชุดของผมเกือบทุกชุดเลยนะครับ2 1 0อย่างเงี้ยนะครับ12นะครับก็ให้เลข3ตัวไว้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านมั่นใจในเลขว่าอาจารย์ให้เลขตัวเดียวแม่นนะเราคิดว่ามีโอกาสที่เราไม่ต้องไปคำเลขเยอะๆเนี่ยผมขอนะครับให้ท่านชมแอดไลน์มาที่เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับหรือที่แอดมินก็ได้ทั้ง3เบอร์นี่แหละเบอร์อย่าลืมนะเบอร์ไลน์เนี่ยจะมีส่งข้อความได้ท่านก็ทักทายได้พิมพ์เข้ามาขอชาร์จผังรายการแล้วขอหมายเลขบัญชีบุญของอาจารย์ชาญเพื่อจะร่วมบุญนะแต่ในงดส่งข้อความเนี่ยคุณแอดไลน์มาเนี่ยคุณไม่ต้องส่งสวัสดีหรือส่งข้อความขอเรื่องที่คุณเข้ามาผมจะส่งข้อความให้คุณเอง
นะครับว่าคุณอยากสมัครเรียนผมก็จะส่งข้อความเข้าไปนะครับคุณอยากที่จะขอผังผมก็จะส่งให้หรือเช่าของคนต่างๆเนี่ยแต่ที่ดีที่สุดคือแนะนำให้คุณแอดไลน์เบอร์แอดมินเพราะแอดมินเนี่ยจะช่วยผมนะครับรับเรื่องทุกอย่างคอยพูดคุยกับคุณบางทีผมไม่มีเวลาที่จะตอบจะคุยเนี่ยแอดมินก็จะรับนะครับข้อมูลแล้วก็ไลน์คุยกับคุณว่าบางทีคุณมีข้อสงสัยคุณอยากถามหลายๆอย่างแอดมินก็จะตอบให้เช่าของมงคลนะครับกระเป๋าเรียกทรัพย์รับโชคหินถูกหวยยูนาไคหินคู่78เนี่ยนะครับหลายท่านก็มีโชคแล้วก็จะเป็นในส่วนของเทียนชัยมหาเกตแล้วก็มีตอนนี้ผมล่าสุดก็ที่หลายท่านสั่งจองเข้ามามากตอนนี้เหลือประมาณ20ชุดนั่นคือซิมโชคลาภส่วนมากจะเป็นคู่78 5 6 8 9นะครับแล้วเกต A กับ A+ คือผลรวมเนี่ยเป็น AA+ คือเลขผลรวมข้างในนะครับได้ AA+ เลขทุกคู่ในเลขมือถือในซิมที่ผมให้ไปเนี่ยไม่มีเลขเสียนะครับจับคู่กันก็เป็นเลขดีผลรวมก็ดีสรุปแล้วเลขทุกตัวดีแล้วผมก็จะมาดูดวงของคุณวันเดือนปีเกิดคุณว่าคุณเหมาะกับชุดการเงินชุดโชคลาภเลขไหนจาก 5,000 บาทตอนนี้ผมให้คุณเช่าเพียงราคา 2,000 บาทรายได้ส่วนหนึ่งของของมงคลทั้งหมดเนี่ยผมจะนำไปอย่างนี้นะครับวันที่ 6, 7, 8ผมจะไปทอดกฐินที่อำเภอโขงเจียงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับผมได้ร่วมนะครับปัจจัยนะครับให้กับครูบานะครับองค์พระครูบานะครับบุญล้อมนะครับผู้ที่จุดเทียนแสงสว่างแห่ง13หมูป่านะครับที่ออกคำทนายว่า13หมูป่ายังมีชีวิตอยู่ท่านอยู่ที่สวนที่พระพุทธศาสนานะครับสวนที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับท่านก็มีจุดประสงค์ที่จะสร้างพระศิวลีนะครับสร้างหลายสิบองค์นะครับเป็นองค์เล็กๆแต่จะสร้างองค์ใหญ่9ศอก4เมตร50เซนติเมตร2องค์นะครับที่หน้าลานนะครับลานขวัญก็คือลานพุทธลานทางเข้าที่ท่านจะทำเป็นที่ปฏิบัติธรรมหรือที่สำหรับท่านก็เลี้ยงโคกระบือที่ท่านไปไถโคไถชีวิตมาแล้วก็จัดให้สวยงามแล้วก็มีพระศิวลีเนี่ยนะครับร้อยล้อมวัดอย่างสวยงามนะครับองค์ใหญ่2องค์เนี่ยผมก็ได้นะครับกับลูกศิษย์บอกว่าจะร่วมกันสร้างนะครับค่าจัดสร้างประมาณ 49,999 บาทนะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจจะร่วมบุญสร้างองค์พระศิวลีองค์9ศอกนะครับ4เมตร50เซนเนี่ยองค์ใหญ่นะครับเพราะว่าองค์ศิวลีเนี่ยเชื่อในเรื่องของโชคลาภความอุดมสมบูรณ์นะต้องไปอ่านประวัติท่านนะครับก็สนใจในบัญชีบุญก็โอนเข้ามาได้ท่านที่อยากจะร่วมเป็นเรียกกรรมการ100บาทรองประธาน500บาทเป็นประธาน 1,000 บาทแล้วก็อยากจะร่วมเดินทางไปทอดกฐินที่วัดผาประตูทองอำเภอโขงเจียมจังหวัด อุบลราชธานีนะครับเพราะว่าวันที่7พฤศจิกายนเนี่ยผมจะทำพิธีบวงสรวงไหว้องค์พญานาคแล้วก็ต้นเดือนเนี่ยดาวพฤหัสย้ายผมก็จะไหว้องค์ดาวพฤหัสด้วยนะครับองค์พญานาคในเรื่องของทรัพย์สินส่วนในดาวพฤหัสเนี่ยในเรื่องของความสำเร็จจะเป็นประธานทอดกฐินด้วยกันท่านเดินทางไม่ได้แต่ท่านอยากจะร่วมปัจจัยก็แอดไลน์เข้ามานะครับเราได้เสริมบุญต่อบุญไปด้วยกันแล้วก็ในช่วงนี้นะครับวันสองวันนี้มีพายุใหญ่เข้ามาที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับทางวัดผาประตูทองเนี่ยท่านก็จัดเขาเรียกกองกำลังที่จะรวบรวมปัจจัยเข้าสารอาหารแห้งเพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดที่กำลังได้รับการเดือดร้อนนะจากอุทกภัยนะครับทางน้ำท่วมเนี่ยหลายท่านก็ยังแย่ๆอยู่เราเป็นพี่น้องคนไทยนะครับเรานอกจากที่เราจะร่วมส่งกำลังใจให้กำลังใจกันแล้วเนี่ยหรือเราจะร่วมที่จะแสดงความเสียใจหรือว่าในส่วนที่ท่านได้ประสบเคราะห์ภัยหรือว่าในความเสียหายต่างๆเนี่ยเราก็จะร่วมกันทำบุญนะครับในเบื้องต้นเนี่ยผมก็จะร่วมทำบุญ 10,000 บาทนะครับท่านผู้ชมที่มีโชคมีลาภหรืออยากมีโชคมีลาภหรือคิดว่ายังไม่มีโชคมีลาภหรือไม่เกี่ยวแต่อยากจะร่วมทำบุญช่วยเหลือกันเนี่ยสามารถแอดไลน์เข้ามานะครับผมจะส่งบัญชีบุญแล้วก็โอนเข้ามา50บาท100บาท200บาท500บาทก็แล้วแต่ตามกำลังศรัทธานะครับก็บอกบุญไปนะครับสุดท้ายงานบุญอีกงานนึงวันที่28กันยาจนถึงวันที่8ตุลานะครับ10วัน
ทางมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับได้จัดนะครับเทศกาลกินเจขึ้นนะครับกินเจกินผักปฏิบัติธรรมถือศีลกินเจกันเนี่ยนะครับ28กันยาถึง8ตุลาท่านที่สนใจเดินทางไปนะครับทุกวันได้เรามีการกินเจเรามีพิธีที่เราจะเดินนะครับเรียกว่าเราเดินเพื่อจะหนุนนำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรแล้วเราก็เพิ่มบารมีสร้างบุญให้กับตัวเราเองนะครับผมจะประกาศเป็นพิธีเรื่อยๆนะครับก็แจ้งไว้ท่านที่อยากจะร่วมงานกินเจหรืออยากจะร่วมบุญหรืออยากจะเป็นเจ้าภาพในแต่ละคืนก็จะมีงิ้วจะมีการเลี้ยงอาหารเป็นอาหารเจท่านก็สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้รายละเอียดก็แอดไลน์เข้ามาถามนะครับก็มีน้อยทำน้อยมีมากทำมากตามกำลังศรัทธานะครับก็ท่านที่สนใจเรียนก็สมัครอะไรมานะครับก็ยังไงแล้วก็ท่านที่สนใจเลขในผังของผมนะครับก็ผมก็มีอยากเชิญชวนท่านร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาท่านก็แอดไลน์ไปทางแอดมินเนี่ยจะเร็วหรือท่านจะแอดไลน์เบอร์ของอาจารย์ชาญทั้ง2เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอก็ได้นะครับเราแจ้งมาว่าอยากได้ผังนะครับแล้วก็จะร่วมบุญเท่าไหร่ก็ผมและแอดมินก็จะส่งบัญชีบุญอาจารย์ชาญให้แล้วรายได้บางส่วนเราก็ไปทอดกฐินจัดงานกินเจร่วมกับทางวัดช่วยเหลือพี่น้องที่เกิดปัญหาหรือความเดือดร้อนทางด้านน้ำท่วมแล้วก็ร่วมกันสร้างพระศิวลีกับครูบาบุญล้อมจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็รอติดตามอีกครั้งหนึ่งในโค้งสุดท้ายนะครับขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมที่มีโชค8720นะครับแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจับเงินก้อนโตๆนะครับในอาทิตย์หน้าผมจะมาจัดนะครับราศีที่จะจับเงินก้อนโตนะครับคราวที่แล้วเข้าหลายราศีนะครับที่ลงท้ายด้วย8778เนี่ยประมาณ 4-5 ราศีนะครับท่านมาเช็คอีกทีนึงอาทิตย์หน้าว่าราศีท่านมีโอกาสจะจับเงินก้อนโตแล้วมีเลขอะไรที่จะเข้าอีกบ้างนะครับอันนี้ผมใช้เวลาเยอะแล้วนะครับยังไงก็ฝากเพลงนะครับรายการบ้านดวงที่ผมแต่งแล้วก็เดือนหน้ามีเซอร์ไพรส์นะครับรูปแบบฉากใหม่รายการใหม่แล้วก็ตัวเลขที่เป๊ะปังมากกว่าเดิมด้วยการที่เราสรรหาตัวเลขดีๆมาฝากท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมนะครับติดตามรายการของเราต่อไปนะครับแล้วก็ขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ร่วมบุญปัจจัยเข้ามาร่วมบุญนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีโชคมีลาภนะครับก็ยังไงก็ขอบพระคุณที่ติดตามชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์หน่อยนะครับดูทั้งหลายหมื่นกดผมหลักพันน้อยใจเหมือนกันนะครับต่อเล่นนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีนะครับ ทิศเหนือทิศใต้กระดุมพระลาพระราชาโชคเด็ดดวงดวงเด็ดโอ้ยให้เข็ดเลขเด็ดๆคือบ้านดวงเลขเด็ดๆ